เอ้าไม่ใช่ลูกค้าแล้วเป็นอะไรหรือว่าเป็นประธานบริษัทปลอมตัวมาใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับผมนี่แหละประธานบริษัทปลอมตัวมาโอ้ยอุ้ยทำไมมันเงียบกริบอย่างนี้เนาะลูกค้าหายหน้าหายตาไปไหนหมดเนี่ยตั้งแต่มีโรคระบาดผีบ้าผีบอหุ้ยการค้าน่ะตกต่ำย่ำแย่ทุกวันทุกวันเลยเฮ้ยอ้าวลูกจ้างฉันหายหน้าไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยดิมเปิ้ลอยู่ไหนอะครับมาแล้วครับเจ๊เจ๊ไม่รู้นะอะไรกันเนี่ยฮะโอ้นี่คิดว่าฉันไม่มีลูกค้าเนี่ยก็เลยไม่คิดว่าจะมาช่วยดูแลหน้าร้านให้ฉันเลยใช่ไหมฮะไปทำอะไรกันมาพอดีพวกผมกำลังกินกินอะไรกินอะไรอ๋อเจ๊คะคือพวกเราอ่ะกำลังให้อาหารหมาข้างร้านกินอยู่ค่ะใช่ใจบุญกันเหลือเกินนะแกเนี่ยนะแล้วเนี่ยมีคนมาสมัครงานแทนได้เจ๊มาหรือยังยังไม่มีเลยนะครับเจ๊ผมยังไม่เห็นสักรายเลยเนี่ยนั่นสิคะเจ๊เปิ้ลว่านะเจ๊ไม่ต้องรับคนใหม่หรอกเนี่ยเราสองคนอ่ะช่วยกันทำได้แกสองคนนี่นะจะทำไหวหรอแกก็รู้ไม่ใช่เหรอเวลาแขกเข้ามาเยอะๆเนี่ยขายกันแทบไม่ทันไม่ทันหรอกเข้าใจแล้วครับเออนี่เดี๋ยวออกไปอยู่หน้าร้านด้วยนะดิฉันจะออกไปเล่นไพ่อะเออไปไหนเล่นเล่นไพ่เหรอเจ๊อ๋อเปล่าแกแกหูฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยฉันบอกว่าฉันจะออกไปซื้อผัดไทยประตูน้ำอ่ะแกก็บอกว่าร้านนี้อร่อยมากเลยนะแกเจ๊ผัดไทยประตูน้ำมีด้วยหรอไม่เคยได้ยินอ่ะเคยได้ยินแต่ผัดไทยประตูผีนะนั่นน่ะดิเออเขาเพิ่งมาเปิดน่ะแกไม่รู้จักหรอกนะแหมนะมันต้องมายุ่งเรื่องของฉันหรอกมาเฝ้าหน้าร้านดูแลร้านฉันให้ดีนะเออเข้าใจไหมให้ฉันโชคดีก็พอละเฮ้ยเจ๊ดูแลร้านฉันให้ดีๆก็พอแล้วได้นะอย่าเสียบ่อยนะเจ๊นะจับผิดฉันหน้าดูแล้วพวกแกเนี่ยเกือบไปแล้วไหมล่ะนั่นน่ะสิอร่อยเลยกูไปหลังร้านดีกว่ากินอร่อยๆกันดีกว่าไปไอ้โม่ใจเย็นๆนะใจเย็นๆเพื่อนเออมาต่อกันเจ๊หนูผิดไปแล้วครับผิดไปแล้วงั้นเหรอฮะอยู่ๆก็มาขอกินฟรีนี่ฉันเนี่ยให้แกติดมาหลายมือแล้วนะเล็กอย่างร้านฉันมันไม่ใช่โรงทานนะโอ้เจ๊นิดๆหน่อยๆอภัยกันไม่ได้ผมบอกเจ๊กี่ครั้งกี่หนแล้วอย่าเรียกผมว่าไอ้หมูไอ้หมูเรียกผมเฮียหมูสิครับเพราะอดีตผมนั่นแหละครับเป็นเจ้าของร้านขายของชำเก่าแก่ใครก็เรียกว่าเฮียหมูเฮียหมูกันแล้วครับเหรอใหญ่โตเก่าแก่มากเลยนะครับ ฉันไม่สนด้วยฮะไม่ว่าแกจะมีร้านหรือเป็นเจ้าของร้านฉันก็ไม่สนแกต้องจ่ายฉันมาก่อนโอ้เท่าไหร่ครับทั้งหมดก็500 500เงินก้นเช่นหมากแค่500นึกว่าเยอะคนอย่างหมูอ่ะไม่สิ้นร้ายไม่ดอกเงินมีเป็นกาต้ากาต้าฮะโถ5ว้ายเจ๊แมวขโมยไปแกแมวแมววะนี่เลยว้ายไอ้หมามันหนีไปไหนแล้ววะหลงกลมันอีกแล้วอย่าให้ฉันเจอนะถ้าฉันเจอเมื่อไหร่แล้วฉันจะกระทืบ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 แกให้ตายตรงนี้เป็นตั้งแต่ไปเลยหมดกินตังก็ไม่ได้เวนเวนจริงเลยทำไมชีวิตหมูเป็นอย่างนี้ไปร้านเจ๊โอ๋ก็ไม่ให้กินข้าวไม่มีตังจ่ายค่าข้าวเขาก็ไล่อย่างหมูอย่างหมาชีวิตลำเค็ญจริงๆมือไม่ขึ้นเลยเรื่องอะไรก็เสียโอ้ยไอ้เหยียบตัวอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเอ้าเหี้ยหมาเหี้ยหมูจัดการเออไหวมาจ้างเนี่ยได้เออนี่ดีนะเนาะไม่ได้ทำอะไรบ้างเฮ้ยลูกค้ามาเอาเลยไปเลยเฮ้ย
คุณลูกค้าครับสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับเชิญเชิญนี่นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ลูกค้าหิวใช่ไหมคะเดี๋ยวยังไงดิฉันเอาเมนูมาให้ดูนะคะคือเดี๋ยวนี่ค่ะนี่ค่ะเมนูค่ะไม่ใช่ครับคือคุณลูกค้ารับอะไรครับผมจะบอกว่าคือผมไม่ใช่ลูกค้าครับอ๋อไม่ใช่ลูกค้าแล้วเป็นอะไรครับหรือว่าเป็นประธานบริษัทปลอมตัวมาใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับผมนี่แหละประธานบริษัทปลอมตัวมาเฮ้ยเล่นครับผมจะมาสมัครงานที่นี่ครับฮะสมัครงานครับผมไม่ต้องเลยนะถ้าจะมาสมัครงานไม่ต้องนั่งเลยสกปรกเฮ้ยเสียเวลาแล้วทำไมบอกแต่แรกวะฮะพอผมจะบอกพี่ก็ถามอ่ะแล้วนี่ชื่ออะไรล่ะผมชื่อเฮียหมูครับฮะเฮียหมูครับไปถึงเฮียรวยขนาดนี้แล้วจะมาสมัครงานทำไมคือไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ก่อนอ่ะผมชื่อหมูพอดีผมไปเปิดร้านขายของชำใครๆก็ละเฮียหมูเฮียหมูเฮียหมูพอเห็นมันเท่ดีผมก็ใช้ชื่อนั้นตลอดมาครับพอละแล้วดูท่าทางเนี่ยผอมก็หลงกระแหล่งแบบเนี้ยแถมแก่ด้วยอ่ะทำงานไหวหรอไอเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาครับถึงผมจะแก่แต่ผมก็แข็งนะครับเฮ้ยอะไรแข็งร่างกายแข็งแรงครับโอเคถ้าคิดว่าไหวเนี่ยพรุ่งนี้ก็มาทำงานได้แต่เงินเดือนเนี่ยได้แค่ 5,000 นะไหวไหมโอ้โห 5,000 เหรอครับน้อมรับไปเลยครับ 5,000 นี่ดีที่สุดแล้วครับดีมากถ้าอย่างนั้นนะพรุ่งนี้ก็มาสัก9โมงเช้าผมมาแต่ตีห้าเลยครับเฮ้ยเร็วไปร้านยังไม่เปิดผมกำลังเหินงานครับ9โมงเช้านะครับได้ขอบคุณเป็นอันขาดนะครับขอบคุณมากครับ 5,000 5,000 ได้งานทำแล้ว 5,000 นี่เงินเดือนมัน 7,000 ใช่หรอไอ้ไม่ใช่ไปบอกมันทำไมนะว่า 7,000 อีก 2,000 เนี่ยนะแล้วก็อมมันเป็นของเราดิฉลาดนี่หว่าเมื่อกี้จะขึ้นรถอยู่แล้วครับลืมไปเบิกเงินล่วงหน้าสัก500ได้ดิเฮ้ยทำงานอยู่ดีแล้วค่อยมาเบิกไปคุณก็ให้ก่อนอะไรวะเต็มไหมเนี่ยไหวหรอขอดูแล้วกันว่ามันจะรอดไหมดูซื่อๆเซ่อๆนั่นสิสวัสดีครับคุณน้องทั้งหลายผมมาตรงเวลาเป๊ะครับเฮ้ยใครรุ่นน้องแกฮะพวกฉันเนี่ยอยู่ที่นี่มาก่อนฉันเป็นรุ่นพี่แกเว้ยอ๋ออย่างนั้นเหรอครับเออได้เลยครับรุ่นพี่ครับดีมากนี่เดี๋ยวตามเปิ้ลเนี่ยนะเขาไปหลังร้านเขาจะสอนงานให้ถูกเข้าใจปะอ๋อตามคุณผู้หญิงไปหลังร้านใช่ของถนัดผมเลยครับเฮ้ยทะลึ่งแล้วไม่ครับจะให้ผมไปทำอะไรครับก็เขาจะสอนงานให้ก็ไปดูไงเออได้ครับขอเครื่องแบบด้วยครับเฮ้ยเครื่องแบบไม่มีนี่มีแต่ผ้ากันเปื้อนอ่ะอ๋อครับขอบคุณครับเอาเร็วๆสิอุ้ยอืดอาช้าๆเร็วได้ครับเร็วๆผมชอบอยู่แล้วครับเชิญเลยอย่ามาทะลึ่งกับฉันนะอุ้ยไม่ได้ทะลึ่งครับเจ๊ครับเอาเร็วๆสิไปแกเงี้ยจะทำงานไหวเหรอได้งานทำแล้วจะได้เรื่องเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวก็รู้เต้นเหมือนกันไหมเนี่ยดึงเลยป่ะดึงเลยโอ้ยเป็นกองพนันเถินเถอะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับเออทำงานไวเหมือนกันนะเราเนี่ยถ้างั้นวันนี้ก็กลับบ้านนั่นแหละพรุ่งนี้สายอ่ะองไม่สายครับ9โมงตรงเป๊ะครับมากขอบคุณมากครับบายเฮ้ยอะไรครับผ้ากันเปื้อนอ๋อผ้ากันเปื้อนผ้าผืนเดียวก็เคี้ยวเฮ้ยอะไรเคี้ยวใครเคี้ยวไม่ใช่ครับผมปวดท้องเยี่ยวครับแล้วไปครับผมนี่ครับมากอยู่นี่ครับ9โมงเช้านะครับกราบลาอีกครั้งครับไปซะโอ้ยผ้าก็ไม่ยอมให้น่าจะมีเต็มแล้วเนี่ยคิดว่าจะได้ผลหรอเฮ้ยได้ผลอยู่แล้วซื่อๆซ่าๆแบบนี้นะมันตามเราไม่ทันหรอกเออว่าแต่ว่าคิดบัญชีอะเอาเงินมาเปล่าเอามาดิแป๊บนึงเยี่ยมเลยจะทิ้งรัก
นี่หุ้ยมันจะมีที่ไหนทำงานไปเนี่ยนะก็ขโมยเงินร้านไปรวยเละกินอะไรดีหมูกระทะแมวเบื่อไปเนื้อนัวดีกว่าไปเนื้อนัวเหรอใช่อยากกินน่ะโอเคโอเคตัวนี้ก็สวยอร่อยจริงเลยว่ะเฮ้ยรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนี่ว่ะเฮ้ยบอลนี่ฮะเอ๋มาเก็บเก็บเก็บเจ๊สวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาแล้วนี่อยู่กัน2คนเหรอแล้วเด็กใหม่หายไปไหนล่ะอืมพอดีเด็กใหม่มันล้างจานอยู่หลังร้านนะครับเจ๊อ๋อเปิ้ลหยิบบัญชีสมุดร้านให้เจ๊หน่อยสิเจ๊ขอตรวจหน่อยนะได้ค่ะโอ้ยนี่ค่ะขอบใจจ้าแปลกๆนะเดือน2เดือนหลังเนี่ยทำไมรายได้มันลดน้อยลงแต่รายจ่ายก็ยังคงเดิมอยู่นะเนี่ยมันไม่ใช่อะไรอะค่ะเจ๊คือช่วงเนี้ยของมันราคาแพงมากเลยค่ะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงอะร้านเราอะค่ะไม่ค่อยมีลูกค้าเลยค่ะช่วงนี้ใช่แต่เจ๊ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรื่องสต็อกของเนี่ยหนูเตรียมพร้อมแล้วค่ะไม่มีขาดแน่นอนค่ะถูกต้องครับเจ๊จ้ะจ้ะจ้ะครับเอาไปเก็บแล้วเด็กใหม่เป็นยังไงบ้างอะทำงานดีไหมโอ้เจ๊ครับดีมากเลยครับผมใช้มันทำอะไรเนี่ยนะมันทำทุกอย่างเลยครับเจ๊ได้แล้วแกสองคนไม่ได้ช่วยกันเลยเหรอคะให้ไปทำอยู่คนเดียวเหรอจ๊ะช่วยค่ะช่วยกันค่ะช่วยกันช่วยกันครับเด็กเจ๊รู้สึกมึนหัวน่ะว่าจะขอกลับบ้านก่อนนะยังไงเจ๊ฝากร้านด้วยล่ะได้นะ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 ดูแลร้านให้ด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเจ๊จ้ะจ้ะอุ้ยมึนหัวอากาศมันร้อนทำแล้วดีๆนะคะจ้าโอ้ยเฮ้ยพี่อะไรเจ๊เขาจะรู้เรื่องที่เราเอาเงินเขาไหมอ่ะไม่รู้หรอกถ้าไม่มีใครไปบอกอ่ะอีกอย่างนะเราสองคนเนี่ยเล่นเนียนจะตายไปนี่ไปดูไอ้แห้งนั่นหลังร้านหน่อยมันล้างจานเสร็จยังเออว่ะหายตั้งนานแล้วนะเนี่ยโอ๊ยใช้งานได้หรือเปล่าไม่รู้ตุ๊ด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 ดู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 น้ำน้ำน้ำไม่ไหลไม่ไหลโอ้ยกูบ้าเปล่าเนี่ยปากดูดน้ำไม่ไหลเจ๊เห็นโดนด่าแน่เลยปั๊มปั๊มน้ำมันต้องเป็นที่ปั๊มน้ำปั๊มน้ำเฮ้ยปั๊มน้ำเฮ้ยอยู่นี่เองโอ้โหโอ้โหก๊อกเพียบเลยอันไหนเป็นอันไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะวายล่ะช่วยไหลให้หน่อยเถอะโดนด่าอันไหนเป็นอันไหนมาวะเนี่ยนี่แกทำอะไรอ่ะขอหวยครับวายบ้าเหรอมาขอหวยแล้วจานล้างเสร็จยังคือผมอยากจะล้างครับแต่มันล้างไม่ได้ปั๊มครับไม่รู้ว่าปั๊มหรือตรงไหนไม่รู้ครับน้ำไม่ไหลปั๊มน้ำไม่ไหลครับแล้วแกจะมาบอกฉันทำไมบอกฉันแล้วมันจะไหลหรอเอาโอ๊ยแกรีบๆหาวิธีแก้เลยนะถ้าหาไม่ได้นะนู่นไปที่บางบอน3เลยมันมีร้านขายปั๊มน้ำแกไปติดต่อตรงนั้นเลยไปเอาเร็วๆเดี๋ยวงานไม่เสร็จเสียเวลาโอ้ไม่ช่วยแล้วยังมาด่าซ้ำเติมเราอีกเวรจริงๆกูจบปริญญาเอกมาทำไมไอ้ป้าบ้า
มึงจะทำยังไงวันนี้อ่ะโดนอีกแล้วบริษัทเมก้าอีควิปเมนต์แอนด์ทรูจำกัดอ้าวเรามาถูกที่แล้วนี่ว่าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าครับผมมีอะไรให้ช่วยไหมคะอ๋อมีให้ช่วยแน่ๆเลยครับคือผมจะมาดูปั๊มน้ำสักเครื่องนึงเครื่องปั๊มน้ำที่ร้านมันเก่ามันพังหมดแล้วครับค่ะเชิญในร้านได้เลยค่ะครับครับโอ้โหบริการถูกใจมากถูกใจมากว้าว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 เจ๊ครับคือผมอยากได้ไอ้ปั๊มน้ำนะครับเอาแบบแรงๆดีๆสักเครื่องนึงช่วยแนะนำให้สักเครื่องสิครับลูก้าเลยค่ะลูกค้าตัวนี้ความแรงของเขา370วัตต์ค่ะบ้านชั้นเดียว2ชั้นสบายค่ะแล้วยังมีรับประกันมอเตอร์1ปีอุ๊ยดีๆๆๆๆเอ๊ะไอ้เครื่องนี้กับไอ้เครื่องนี้มันอันเดียวกันหรือเปล่าครับตัวเดียวกันค่ะแต่ทีนี้อยากให้ลูกค้าเห็นบอดี้ของมันข้างในค่ะก็เลยเปลือยไว้ให้ดูถ้าซื้อก็มีฝาครอบก็จะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะผมไม่ชอบไปเปลือยเอาแบบมีฝาครอบดีกว่ามันสวยดีครับได้ค่ะนั้นเอาตัวนี้เลยนะครับค่ะรู้จักไหมครับเจ๊แตนโอ้ยเจ๊แตนสนิทกันดีค่ะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้ลูกน้องไปติดตั้งที่ร้านเจ๊แตนนะครับเก็บตามที่เจ๊นะครับได้ค่ะเพราะผมไม่มีตังค์ค่ะอย่าลืมเอาไปส่งนะครับได้ค่ะไปก่อนละเจ๊ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะเครื่องนี้นะเครื่องนี้นะไม่ลืมค่ะไม่ลืมค่ะดี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 ขอบคุณมากครับท่านครับทีนี้เราก็จะไม่เดือดร้อนอีกต่อไปแล้วทีนี้เราก็รู้ละว่ามันจะเป็นยังไงสวัสดีครับแน่อย่างงอแงนะครับเอาวิไหลนะไหลนะป๊าบอันนี้มีหยดป๊าบเฮ้ยไหลเลยไหลเลยโอ้โหไหลแรงดีซะด้วยขอบคุณมากครับปั๊มน้ำยี่ห้อลูก้าโอ้โหของดีจริงไหลแรงว้าเอ๊ะมันต้องให้แรงอย่างนี้ปั๊มน้ำลูก้าสุดยอดจริงๆปั๊มน้ำลูก้าน้ำไหลแรงดีซะด้วยสบายใจแล้วไอ้หมูว้าวอะไรเนี่ยแกขอโทษครับตกใจครับเรื่องกับฉันนะเออเนี่ยงานเสร็จยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็ดีละจะได้เข้าไปช่วยฉันในร้านวันนี้เจ๊เขาจะเข้าเอาครับผมเออเข้าใจนะครับอุ้ยฉันคุยกับคนปัญญาอ่อนป่ะวันเนี้ยเอ้ารีบๆแล้วตามเข้ามาครับอุ้ยวันๆก็เคยยิ้มให้ชาวบ้านชาวช่องบ้างไหมวันเนี้ยเวรกรรมจริงๆไอ้นี่ยังไม่ทันจะหายเหนื่อยเลยไปหาเจ๊อีกแล้วเจ๊ใหญ่มาด้วยว้ายขอบคุณมากครับป้าน้ำลูกเร็วๆสิครับผมหมดไปหาหมดปัญหาไปหนึ่งอย่างไปเอาปัญหามาอีกเวรเก่งขอบคุณมากเลยนะคะคุณลูกค้าโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะชีวิตลำเข็นต้องเป็นคนป่าขยะชีวิตนี่ยาหมูครับเจ๊กวาดเสร็จยังเนี่ยพออีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วครับถ้ากวาดเสร็จแล้วเนี่ยไปเอาผ้าหลังร้านอะไปเช็ดกระจกหน้าร้านให้ฉันหน่อยนะเนี่ยไม่เห็นหรอกเป็นคราบซะขนาดเนี้ยเช็ดกระจกอีกเหรอครับใช่สิได้ครับพร้อมปฏิบัติครับพร้อมเวรกินเลยฝาดยังไม่ทันเสร็จเลยเช็ดกระจกอีกแล้วเร็วๆได้มาแล้วได้สิคราวนี้เราก็ทำตามแผนของเรานะเอามาเลยโอ้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 โอ
ที่ครับเจ๊กับเฮียหมูมาได้ไงครับเจ๊คะคือพวกเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะคืออย่างนี้ค่ะเมื่อกี้ค่ะพอดีพวกเราเห็นเฮียหมูอะเอาอะไรยัดใส่กระเป๋าก็ไม่รู้ก็เลยให้ดีมาค่ะไปหยิบมาดูเนี่ยค่ะเจ๊หลักฐานคามือเลยค่ะซองเงินแกนี่มันเลวจริงเลยนะขโมยเงินเจ๊หรอใช่ครับเจ๊ไอเฮียทำไมนี่มันยังไม่เชื่อเลยนะฮะเจ๊เขาอุตส่าห์ให้ทำงานร้านนี้ยังกล้าหักหลังเจ๊แบบนี้เหรอจะปัดไปหยุดแฉกันได้แล้วถอยไปโอ้แหมฉันว่าคนที่เลี้ยงไม่เชื่อเนี่ยก็คือพวกแกสองคนต่างหากล่ะอะไรคะเจ๊เข้าใจสองตาเห็นเลยนึกว่าใครเจ๊แตนนี่เองเออก็เจ๊เองนะสิโอ้ไม่เจอสนานเลยเจ๊สบายดีไหมครับสบายดีแล้วแกแหละเฮียหมูตั้งแต่ร้านเจ๊งไปเนี่ยไปทำงานอะไรหรอโอ้ตอนนี้ผมลำบากดีครับลำบากลำบนตังค์จะกินข้าวยังไม่มีเลยร้านก็เจ๊งโอ้ยน่าสงสารจังเลยอ่ะเออนี่ฉันมีอะไรให้แกทำเนี่ยแกจะเอาไหมเอาครับแต่อย่าบอกนะให้เป็นผัวเจ๊ผมทำไม่ได้จริงครับตบปากแตกเลยอุ้ยฉันก็เลือกเหมือนกันนะแหมฉันไม่ตาต่ำมาแกมาทำผัวหรอกล้อเล่นนะแล้วคนรู้จักกันมาตั้งนานแล้วเจ๊งานอะไรครับบอกหมูมาเลยครับคืออย่างนี้นะที่ร้านฉันน่ะรับสมัครพนักงานและฉันสงสัยพนักงานอยู่สองคนเนี่ยว่ามันน่ะขโมยเงินฉันไปหรือเปล่าถ้ามันขโมยเงินเจ๊แจ้งตำรวจจับมันเลยแต่ฉันไม่มีหลักฐานจะแจ้งจับมันนะสิอ้าวคืนนี้เอาอย่างนี้นะให้แกทำเนียนๆไปสมัครเป็นพนักงานที่ร้านฉันนะแล้วก็สอดส่องพฤติกรรมของมันว่ามันน่ะขโมยเงินฉันไปหรือเปล่าแค่นี้แกทำได้ไหมโอ้ยงานไม่ยากเรื่องเนี้ยหมูถนัดอยู่แล้วเอ้ยดีมากหมูเอาไหมเอาสิครับเอานะเริ่มเมื่อไหร่ครับเริ่มพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าใช่ว่างไหมว่างสิครับเออเดี๋ยวก่อนได้ตังไหมผมเอาจับมือถือแขนได้สิอย่าลืมนะพวกนี้ครับทำตัวดีๆแล้วไปสมัครงานครับทำได้ครับแต่ช่วงนี้ป้าผมไม่กินข้าวก็เนอะพวกพี่ฉันจะเสียหมดตูดเลยเนี่ยไม่มีต้องรวยว่าจะพึ่งใครได้วันนี้จะเสียมีข้าวแล้วเจ๊เออไปไปครับได้ได้ได้จะไปก่อนนะจ้ามีงานทำแล้วโว้ยต้องมีตังค์ใช้แน่ๆเลยไอ้หมูเอ้ยตกอีกเหรอครับใช่สิได้ครับพร้อมปฏิบัติครับพร้อมเอ้ยหลักฐานเต็มๆเลยใช่ไหมชัดไหมชัดไหมชัดครับจริงๆแล้วเฮียหมูนี่ก็คือร้อยตำรวจเอกพันจ่าอากาศโทโอ้ยเอาสักยศนึงนะแกก็แค่หมูธรรมดาครับเฮียหมูเนี่ยเป็นเด็กเจ๊เองที่มาสอดแนมพฤติกรรมของแกสองคนอีกหัวขโมยเจ๊ครับผมผิดไปแล้วอ่ะขอโทษนะเจ๊นะให้อภัยนะเจ๊ใช่ค่ะเจ๊พวกเราสำนึกผิดแล้วนะคะโอ้ยสำนึกผิดแล้วเหรอน่าสงสารจังเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็
ไปสำนึกผิดที่โรงพักกันแล้วกันเนาะฮะไม่ต้องฮะตำรวจขาตำรวจใช่ครับตำรวจครับไม่ใช่ตำแต่งจับมาเลยค่ะจับเข้าคุกมาเลยค่ะคุณตำรวจขาได้เลยครับถ้าอย่างนั้นก็ขอเชิญคุณทั้งสองคนไปพักโรงแรม5ดาวที่โรงพักสักคืน2คืนเนาะจ่าสิบเอกหมูน้อยคุมตัวผู้ต้องหาครับผมเป็นตำรวจเหรอครับเนี่ยผมล้อเล่นก็เมื่อกี้เห็นบอกว่าเป็นตำรวจปลอมตัวมาไม่ใช่หรอขอเป็นแค่พลเมืองดีก็พอแล้วครับดีครับถ้ายังไงขอเชิญคุณทั้งสองคนไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักเลยนะครับครับอ่ะเชิญเลยครับเชิญค่ะเชิญเชิญพักโรงแรม5ดาวที่โรงพักดีกว่าครับไปอาหารการกินพร้อมครับไม่ต้องมาเจ๊เจ๊อไวไวหัวขโมยไวให้ว่องไม่ต้องไปให้ว่องเอาขังเริ่มเอาขังเริ่มเลยขังลืมเลยนะคะตำรวจแหมมีรถจอดรอเท่ไหมน่ะเออเฮ้ยคนสมัยนี้มันเลี้ยงไม่เชื่องจริงๆเลยนะเนี่ยครับเจ๊โอ๊ยเลี้ยงไปกระเพื่องเข้าสู่ข้าวสารไอ้พวกเนี้ยดูดิเนี่ยฉันต้องมารับพนักงานใหม่อีกเนี่ยอุ้ยเสียเวลาจริงๆใช่เจ๊ต้องเหนื่อยต้องมาหาพนักงานใหม่อีกเจ๊ครับนี่ไงครับพนักงานใหม่อ๋อเหรอจะทำต่อใช่ไหมครับผมได้จัดไปได้ทุกตำแหน่งครับคุณบัญชีดูหน้างานอะไรถ้าอย่างนั้นก็ไปคุกข้าวให้หมากินก่อนนะได้ครับเฮ้ยเลี้ยงหมาเป็นสิบตัวไปช่วยหน่อยไปโอ้โหหนักกว่าเก่าอีกคุกข้าวหมาเอาหมูไปเลี้ยงหมาแล้วจะไปกัดกับหมาละแกครับอะไรเอาให้เข็ดไอ้พวกนี้